ครับท่านผู้ชมครับมาถึงคู่เอกของรายการเป็นมวยรอบอีซูซูเงินล้านสายเอนักชกฝ่ายแดงคือซุปเปอร์เคสิงห์ท่าข้ามและน้ำเงินน้ำเพชรชอเกตรัตนกุลครับที่เห็นว่ายคุยอยู่ในขณะนี้ครับท่านผู้ชมครับคือนักชกฝ่ายแดงครับวันนี้ก็เป็นศึกเรียกว่าจะบอกตัดเชือกก็ไม่ผิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมกันต่อฝากไว้ครับรางวัลพิเศษชกแล้วเกิดบาดแผลแตกนั่นแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะมอบสวัสดิการแผลแตกให้มูล500นะครับเตะก้านคอสอบกลับเข่าลอยนอกได้แอนตาซินให้รางวัลพิเศษ 10,000 จระเข้ปานหางรับไปเลยครับ 30,000 บาทเป็นได้500ยาถ่ายพยาธิกล่องสีเหลืองไปเดียวกลางเดียวมอบเงินสดรักโชคผู้เอกคนละ 2,000 คืนนี้ครับที่บาร่าคาเฟ่ปากคลองสุขวิทยายอดรักสลักใจพวงเสรีลูกสว่างมาพบกับท่านวันพรุ่งนี้ครับ24ทศวรรษหิมพานต์มากับกาญจนามาสิริ28 29คอนเสิร์ตก้อนจักรพันธ์อาคอนบุรีและ30ตั๊กสิริพรอยู่ยอดครับสำหรับผู้ที่ขึ้นมอบบรรลัยสำหรับผู้นำรายการครับคุณจิรยุทธ์อติเทพพรางกูลนะครับผู้แทนจากราตรีเพชรอีซูเซลจำกัดเป็นผู้มอบบรรลัยณภาลัยเอเตอร์เทนณภาลัยซีฟู้ดครับเพชรเกษม63เปิดบริการ11นาฬิกาเป็นต้นไปมีอาหารทะเลสดๆบรรยากาศร่มรื่นที่จะลดกว่า200คันจัดงานมงคลสมรสวันเกิดเลี้ยงสังสรรค์บอกนะครับบอกนภาลัยซีฟู้ดทุกคืนมีตลกคืนละ2คณะนักร้องเกือบร้อยชีวิต13มกราคมบันเด็กสายันนิรันดร16มกราอภพรนครสวรรค์20จอยศิลักษ์ของโจกจากละคร300คาเฟ่มีโชว์ไม่มีชัดเฮเบิร์มดูแลครับกรุงทนคอมเพล็กซ์ชั้น5พบกับนักร้องวัยรุ่นหุ่นเซ็กซี่กว่า80ชีวิตคาราโอเกะห้องสูตรสวยหรูครับเครื่องเสียงยอดเยี่ยมจากต่างประเทศนักมวยคนใดขึ้นชกหลังชกชกได้อึดที่สุดทุกวันเสาร์ไม่ว่าแพ้ชนะน้ำมันเครื่องคาร์ต้นเทอร์โบพลัสพันอึดเพื่อรถกระบะมอบรางวัลที 5,000 พร้อมทั้งพลาสติกอัดลมลูกกระสุน1ใบครับแกรนด์สแตนด์ครับเป็นสารกำจัดมลพิษในนาข้าวสามารถหาซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปจัดจำหน่ายโดยบริษัทดาวอัคโรสายแอนด์ไทยจำกัดประวัติทั้งคู่นะเจอคุณสุภานันท์ครับค่ะสำหรับคู่ที่4มวยรอบอีซูซูนะคะฝ่ายแดงได้แก่ซูเปอร์เคสิงห์ท่าข้ามน้ำหนักชักมาเช้านี้121ปอนด์ค่ะต้องทำน้ำหนักลดลง3ปอนด์ครึ่งค่ะชื่อจริงอภิชาติคำด้วงเป็นคนอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะปัจจุบันอายุ18ปีเริ่มชกตั้งแต่11ปีนะคะชกมาแล้วทั้งหมด71ครั้งชนะ62ครั้งแพ้9ครั้งครั้งล่าสุดชนะคะแนนลุงจรัสพิชิตมารที่เวทีมวยสยามค่ะผู้จัดการคือพันตำรวจเอกเสวกปิ่นสินชัยหัวหน้าคณะคือคุณอุดมสร้อยทองค่ะซูเปอร์เคเป็นมวยประเภทฝีมือนะคะอาวุธที่ถนัดก็คือเข่าค่ะสำหรับน้ำเพชรชอเกตรัตนคุณอยู่ในมุมน้ำเงินนะคะน้ำหนักช่างมาเช้านี้118ปอนด์ครึ่งชื่อจริงเฉลิมชาติเพชรหงเป็นคนอำเภอลำปายมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะปัจจุบันอายุ21ปีเริ่มชกตั้งแต่11ปีนะคะชกมาแล้วทั้งหมด54ครั้งชนะ35ครั้งแพ้12ครั้งเสมอ7ครั้งครั้งล่าสุดแพ้คะแนนวุฒิเดชลูกพระบาทที่เวทีมวยสยามค่ะผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณณรงค์ศักดิ์มหันทสุวรรณนะคะน้ำเพชรเป็นมวยประเภทฝีมือค่ะอาวุธที่ถนัดคือเตะกับเข่านะคะสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะคะกรรมการสนธยาภัยอนันต์ค่ะครับจบครับมวยรอบอีสุสุในสาย A นะครับหรือมังกรทองมังกรทองปี2000นั้นก็งวดกันมาเต็มทีแล้วในสาย B เราทราบไปแล้วนะครับสาย A ก็อยู่ที่วันนี้แล้วครับและยังมีอีกคู่หนึ่งที่ต้องตัดสินกันผู้จะเลิศนั้นแน่นอนครับรางวัลเฉียดล้านบาทนอกจากทองคํา80บาทก็จะมีรถอีซูซูอีก 1,000 เป็นรางวัลสําหรับการจัดมวยรอบของอีซูซูนั้นก็จัดกันมาตลอดครับถือเป็นนโยบายอีกส่วนนึงที่จะคืนกำไรให้กับสังคมครับในการที่จะได้คัดเลือกหรือว่าเจรนายเพชรเม็ดงามๆประดับวงการมวยลายมือนะครับผมเกรียนเลยซุปเปอร์เกสิงห์ท่าข้ามแล้วก็ไปเจอขวาของน้ำเพชรก็ไปเกตเดินครับซุปเปอร์เกตเลือด 3K ทีมยันไว้อีกยกนี้เป็นยกแรก
ต้องระมัดระวังนะครับหมดยกที่1ยกแรกผ่านไปก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับเรียกว่าเครื่องยังวอร์มกันอยู่มวย118 119ปอนด์เนี่ยนะครับไม่ใช่มวยที่จะต่อยกันชนิดน้ำหนักน้อยๆแล้วถ้าเป็นในช่วงอดีตที่ผ่านมาถือเป็นมวยเล็กนะครับแต่ปัจจุบันที่มวยกลางๆครับ118 119ถ้าตั้งแต่10028 29 130เป็นมวยใหญ่แล้วเมื่อก่อนนี้รวย130ถึง100 125ถึง135เนี่ยถือเป็นมวยน้ำหนักกลางๆที่เตะต่อยกันสนุกประมาณ140ขึ้นไปถึงเป็นมวยใหญ่เดี๋ยวนี้110ก็เรียกมวยยักษ์เลยครับไม่ใช่ใหญ่จะเป็นยักษ์เลยยกที่2ของคู่เอกของรายการศึกเจ้ามวยไทยครับฝ่ายแดงหันหน้ากับท่านผู้ชมครับซุปเปอร์เกสิงห์ท่าข้ามนักชกจากสิงห์บุรีครับส่วนน้ำเพชรชอเกตรัตนกุลอยู่บุรีรัมย์ทั้งคู่นั้นเป็นมวยเข่าในด้วยทั้งคู่ครับน่ะล้มอย่างนี้ไม่ดีต้องระมัดระวังบางทีศีรษะนั้นอาจจะไปน็อกกับพื้นได้เหมือนกันต่างคนต่างบวกครับแต่พับนอกยกขาหนีเลยพยายามจะเข้าไปอย่างช้าๆก็เป็นสิทธิ์เอกของภูมิกับเสวกครับเสวกปิ่นสินชัยเดี๋ยวเจ้าของฉายาอัศวินดำแล้วครับฝ่ายน้ำเงินนั้นก็ได้เลยนะครับคุณณรงค์ศักดิ์เป็นมวยฝีมือทั้งคู่อยู่กลางเวทีครับต่างคนต่างหาจังหวะที่จะเข้าไปทำรางวัลรออยู่นั้นเฉียดล้านบาทเลยนี่ขวาก็ไปก็ไปนิ่มๆครับแล้วก็เตะพับนอกไปทีหนึ่งทางด้านของนางเพชรนั้นต้องกัดกรามนั่นเลยเห็นไหมครับเป็นนูนสันขึ้นมาตอนนี้มวยรอบนี้รอบลึกๆต้องคุยกับคุณเชนมวลชนสักหน่อยหนึ่งเดินไปใช้อาวุธยาวครับต้องถามคุณเชนมวลชนว่าในรอบลึกๆตอนนี้นะครับซุปเปอร์เกย์กับน้ำเพชรทิศทางมันเป็นยังไงครับครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าซุปเปอร์เกย์เนี่ยเขาถือว่าร้อยลำว่าถึงจะผลวันนี้จะแพ้หรือชนะนะครับไม่มีผลแล้วครับผมนะครับถือว่าเป็นที่1ของสาย A นะครับส่วนที่2นั้นต้องเด็ดเชือกวันที่30ใช่หรือไม่ครับใช่ครับต้องรอวันที่30นะครับรอวันที่30นี้เพราะว่าเลื่อนไปวันที่6แล้วนะออกเลื่อนไปเลยครับวันเลือกตั้งแล้วนะครับครับดูเลือกตั้งแล้วมาดูมวยครับดูมวยเสร็จไปเลือกตั้งครับยังไงก็ไปแล้วกันครับยังไงก็ต้องไปใช้สิทธิ์กันครับขอบพระคุณครับครับแล้วก็คืนนี้เป็นไงครับที่ลุมพินีที่ลุมพินีนะครับวันนี้งดถ่ายทอดนะครับแต่คู่มวยที่ทางทีมงานนะครับจัดไว้ก็คู่เอกสุรชัยสัจจวีเจอกับเลิศนิมิตเพชรสุภาพันธ์อย่าลืมครับเซฟมวยไทยลุมพินีเกลือกลายคืนนี้ครับ220บาท220บาทเริ่ม2ทุ่มครึ่งครับขอบคุณคุณเชษฐ์เบื้องชนครับหมดยกที่2ข้อมูลจากคุณเชษฐ์เบื้องชนคงจะชัดเจนนะครับนี่เป็นการชมภาพช้าของยกที่2มาเตะตัดอย่างที่เถนกวาดลานล้มตึงไปที่ลานเลยทีเดียวครับวิวาเจอเทนเบนสควอชบาน3ครอบสูตรที่สุดท่านต้องการอะไรยังไงแบบไหนเรามีพร้อมสับให้ท่านชายได้เลือกคืนนี้พบกันที่วิวาเจอเทนเบนครับคุณทศพลราชมังสาดูแลขอเชิญนักกอล์ฟร่วมการในการกอล์ฟสมัครเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบิ๊กแมตช์บิ๊กเบนทีทีซี 2000ชนะเลิศไปชิงบิ๊กแชมป์ที่สปริงซิตี้คุณหมิงครับโชคดีมีสิทธิ์เจ้าของเบนE240สมัครวันนี้ครับที่สนามกอล์ฟเนชั่นแนลพาร์ครามอินทรากอล์ฟคลับ914-1930-60สามารถเข้าแข่งขันตั้งแต่วันนี้ถึง30มกราคมปี2544ติดตามชมครึ่งทางครับของมวยคู่เอกในศึกเจ้ามวยไทยยกที่3ครับแดงซุปเปอร์เกย์น้ำเงินน้ำเพชรขวามือนะครับน้ำเพชร
ันนี้จะเป็นเพชรที่ดีหรือว่าเพชรน้ำไม่เรียกว่าน้ำไม่เข้าตาประกบเข้าในล็อกด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ดาวเพชรนั้นล็อกที่คอแบงค์นั่นเราพยายามเบียดบังกรรมการต้องแยกออกไปครับสนธยาไพรอนันต์บนเวทีครับก็ไปเจอสองเอาสองทั้งคู่ต่างคนต่างแลกสองครับโอ้โหเจอหมัดซ้ายเข้าไปที่ใบหน้าถึงกับสั่นเลยทีเดียวดาวเพชรโอ้จังหวะนี้ไปมาเจอทั้งซ้ายทั้งขวากรรมการสนธยานับไม่ไหวครับดูสภาพแล้วดูสายตาครับมาหลับทิ้งเลยให้หลับสนิทเป็นนั้นว่าทางด้านของซุปเปอร์เคครับเป็นฝ่ายน็อกเอาไปในยกที่3ครับกรรมการไม่นับครบ10ก็ต้องเรียกว่าชนะเส้นเลือดน็อกเอาไปเจอหมัดนี่ครับขวาเต็มๆที่ปลายคางสอยอีกเจอ2ขวาไม่ไหวเลยสติสลังนั้นก็บดไปตั้งแต่หมัดที่2แล้วล่ะครับกดชมอีกครั้งนึงนี่หมัดแรกตามเข้าไปกรรมการนับไว้ก่อนแหมปลองลืมตามมานิดนึงครับแล้วก็หลับต่อไอ้นั้นว่าคู่เอกของรายการนั้นใช้เวลาเพียงประมาณนาทีเศษของต้นยกที่3ครับซุปเปอร์เกย์ก็น็อกน้ำเพชรไปอย่างสวยงามด้วยหมัดครับตอนนี้ชมสิ่งที่น่าสนใจครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG